สวัสดีค่ะเรามาถึงหัวข้อสุดท้ายในบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ของรายวิชานี้กันแล้วนะคะเราจะมาทำความรู้จักส่วนประกอบใหม่ของโปรแกรม Microsoft Excel ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน2007ขึ้นไปก็คือในส่วนของทำความรู้จักและใช้งานริบบอนใน Excel กันค่ะตามที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของส่วนประกอบหน้าต่าง Excel จากเวอร์ชัน2003มาเป็นเวอร์ชัน2007ก็คือส่วนของ Ribbon Tab ไงล่ะคะ Ribbon Tab เป็นส่วนประกอบใหม่ของหน้าต่าง Excel ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการสั่งงานของ Excel จากเดิมที่ใช้การสั่งงานผ่านทางเมนูและ Toolbarมาเป็นการสั่งงานผ่านทาง Ribbon Tab แทนนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่า Ribbon Tab ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งคำสั่ง Excel ออกเป็นกลุ่มๆในลักษณะเหมือนตัวขั้นเอกสารที่มีการเรียบเรียงและจัดเป็นหมวดหมู่ทำให้สามารถค้นหาได้ง่ายและใช้งานได้อย่างรวดเร็วเรามาทำความรู้จักกับ Ribbon Tabที่ใช้เป็นศูนย์รวมของคำสั่งต่างๆใน Excel โดยพบว่า Ribbon Tab มีส่วนประกอบหลักๆ2ส่วนด้วยกันคือโดยส่วนแรกคือแท็บรายชื่อกลุ่มคำสั่งซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น7กลุ่มคำสั่งได้แก่ Home Insert Page Layout Formula Data Review และ View ดังปรากฏในภาพนะคะสำหรับส่วนที่2ก็คือแท็บคำสั่งย่อยซึ่งเป็นคำสั่งหรือเครื่องมือที่มีลักษณะการทำงานสอดคล้องกับส่วนแรกคือแท็บรายชื่อกลุ่มคำสั่งโดยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วรายละเอียดของ Ribbon Tab ที่อยู่ใน Excel ที่ผู้เรียนควรจะรู้จักทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในแต่ละ Ribbon Tab นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างเรามาศึกษากันเลยนะคะโดยจะขอเริ่มจากแท็บหน้าแรกหรือโฮมเป็นริบบอนแท็บที่รวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ต้องเรียกใช้งานบ่อยๆและเป็นประจำเช่นการจัดรูปแบบตัวอักษรการจัดรูปแบบตารางหรือเซลล์ซึ่ง default ของการเปิดโปรแกรม Excel ทุกครั้งเรามักจะพบกับริบบอนแท็บของแท็บโฮมนี่แหละค่ะเป็นแท็บแรกเสมอค่ะแท็บที่2ก็คือแท็บแทรกหรือ insert เป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับแทรกออบเจกต์องค์ประกอบต่างๆลงไปบนชิ้นงานเพื่อใช้อ้างอิงประกอบข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้นรวมถึงการเพิ่มความสวยงามต่างๆเข้าไปด้วยค่ะเช่นการ insert กราฟรูปภาพหรือไดอะแกรมเป็นต้นค่ะแท็บที่3ก็คือแท็บของเค้าโครงหน้ากระดาษหรือเพจเลเยอร์นั้นเป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับปรับแต่งหน้ากระดาษกำหนดขนาดชุดสีตลอดจนจัดเรียงสิ่งต่างๆบนหน้าชีทงานให้เป็นไปตามที่ต้องการไงล่ะคะถัดมาเป็นแท็บสูตรหรือฟอร์มูลาเป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับการใส่สูตรคำนวณและฟังก์ชันสำเร็จรูปต่างๆลงในเซลล์โดยมีการจัดกลุ่มและแยกประเภทตามการใช้งานเช่นฟังก์ชันทางการเงินฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความและฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เป็นต้นค่ะ Ribbon Tab ถัดมาคือแท็บข้อมูลหรือ Dataเป็น Ribbon Tab ที่ใช้สำหรับทำงานกับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการติดต่อข้อมูลกับภายนอกโปรแกรมและการทำงานกับข้อมูลที่มีจำนวนมากจึงมีคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่การกรองข้อมูลการจัดเรียงข้อมูลซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะถัดมาคือแท็บตรวจทานหรือรีวิวเป็นริบบอนแท็บที่ใช้รวบรวมประโยชน์หลายๆอย่างเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วยการตรวจทานความถูกต้องของตัวสะกดการแทรกข้อคิดเห็นเล็กๆน้อยๆและการป้องกันความปลอดภัยของชีทงานค่ะริบบอนแท็บตัวสุดท้ายคือแท็บมุมมองหรือวิวเป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองของชีท
งานแบบต่างๆให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานในขณะนั้นเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ซึ่งเป็นบทเรียนแรกของรายวิชานี้เนื้อหาสาระของบทเรียนนี้มุ่งเน้นและต้องการให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการนำ Excel มาใช้ในองค์กรธุรกิจเข้าใจถึงโครงสร้างและหลักการทำงานของ Excel ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่าง Excelตลอดจนสามารถใช้งานริบบอนใน Excel ได้เป็นอย่างดีไงล่ะคะตั้งแต่บทเรียนที่2ของรายวิชานี้เป็นต้นไปผู้เรียนจะได้เริ่มฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพบกันในบทเรียนที่2ของรายวิชานี้นะคะในเรื่องการใช้งานเบื้องต้นการกำหนดรูปแบบการจัดการกับข้อมูลและการสร้างกราฟค่ะ